Everyday with God Podcast ช่วงเวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2024ซีรีส์ The Chosen บทเรียนจากชีวิตและพันธกิจของพระเยซูวันที่6จุดหมายคือการเดินทางในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่8มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทำนั้นได้นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขาพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้านิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นพระวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนการสนทนาระหว่างพระเยซูกับนิโคเดมัสผู้ซึ่งพระเยซูเรียกว่าอาจารย์ของอิสราเอลเป็นมุมมองความคิดใหม่ให้กับนิโคเดมัสและกับเราพระเยซูตรัสว่าเราไม่ได้กำลังมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่ห่างไกลในอนาคตหลังความตายที่เราจินตนาการขึ้นพระเยซูตรัสว่าเราได้รับเชิญให้เริ่มต้นเข้าสู่จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์ตั้งแต่ตอนนี้โดยการเชื่อในพระองค์พระองค์เรียกเราให้วางใจในพระองค์มากขึ้นจนเราคิดและใช้ชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงทำนั้นไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกับรับบีชาวยิวในศตวรรษแรกแต่เราถูกเรียกให้มีชีวิตในวิถีใหม่คือการบังเกิดจากเบื้องบนแล้วจะพบว่าการนำจากพระเจ้าและสัญชาตญาณของมนุษย์นั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้ชีวิตเรามีได้ดำเนินไปด้วยการนำของสัญชาตญาณเท่านั้นด้วยเหตุนี้เราจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการอธิบายแนวคิดเรื่องชีวิตนิรันดร์ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูบอกให้นิโคเดมัสบังเกิดใหม่นั่นเป็นคำกล่าวที่แปลกประหลาดไม่มีใครเลือกเกิดมาได้ตั้งแต่แรกแล้วเราจะเลือกที่จะเกิดใหม่ในตอนนี้ได้อย่างไรการเกิดบ่งชี้ว่าเรากำลังรับชีวิตจากใครสักคนในครั้งแรกเราได้รับชีวิตจากแม่ของเราแต่ตอนนี้เราได้รับชีวิตใหม่จากพระบิดาในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่9ถึงข้อที่15นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านเป็นถึงอาจารย์ของคนอิสราเอลท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าเราพูดสิ่งที่เรารู้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เราเห็นแต่พวกท่านไม่ยอมรับคำพยานของเราถ้าเราบอกพวกท่านถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายโลกและพวกท่านไม่เชื่อแล้วท่านจะเชื่อได้อย่างไรถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายสวรรค์
ไม่มีใครเคยขึ้นไปสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์แม้ว่าเราจะไม่สามารถทำให้ตัวเองเกิดขึ้นมาได้แต่เราก็สามารถเลือกเปิดใจรับการทำงานของพระเจ้าโดยการติดตามทางของพระองค์อย่างตั้งใจและเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทำให้เป็นคนใหม่เรามีส่วนร่วมกับพระองค์ในขณะที่เราก็อยู่ในความจริงที่ว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรมในการทำความดีที่พระองค์ได้เริ่มต้นในเราแต่ละคนให้สำเร็จนี่คือเป้าหมายของชีวิตนิรันดร์คือการยอมรับคำเชิญของพระเยซูเพื่อเข้าสู่ทางชีวิตใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เหมือนกับที่เราไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าลมพัดไปที่ไหนพระวิญญาณก็เช่นกันเราไม่สามารถเข้าใจตลอดเวลาว่าพระวิญญาณกำลังทำงานในเราอย่างไรและจะนำพาอะไรเข้ามาในชีวิตใหม่นี้เช่นเดียวกับนิโคเดมัสเราถูกดึงดูดอย่างไม่รู้จบไปสู่ความรักอันลึกซึ้งของพระเจ้าที่ประทานผ่านพระเยซูความรักที่สัญญาและจะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นชายหญิงที่มีชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมและครบบริบูรณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่17พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้ในความเข้าใจของเราอะไรคือการบังเกิดใหม่เราบังเกิดใหม่แล้วหรือยังถ้ายังเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้บังเกิดใหม่หากเราบังเกิดใหม่แล้วอะไรคือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่บังเกิดใหม่เราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรักเรามากจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาบังเกิดเพื่อประทานชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ที่วางใจในพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณขอทรงสอนเราและเปลี่ยนแปลงเราจากภายในขอทรงเพิ่มพูนขนาดความเชื่อในใจให้เราได้วางใจในพระองค์มากขึ้นเพื่อเราจะเห็นผลของพระวิญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ